โอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านก่อนจะรับชมคลิปนี้ช่วยกดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยกดตรงนั้นแหละคนที่เคยกดแล้วไม่ต้องกดนะว่าแต่นี่มันมือท่านผู้ชมหรือเปล่าวันนี้ให้สมนะแถมยังชี้มาที่พวกเราด้วยคำว่าไม่น่าจะใช่นะถามมันดูสิโอ้ยงั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยละกันพวกข้าไปก่อนละหลอนก่อนเล่ารีบไปดีกว่าพี่สมถึกนัดกินเหล้าเอาไว้เดี๋ยวจะไม่ทันเอสมนาได้พูดในใจก่อนที่จะหันไปเจอใครบางคนใครทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะมนุษย์ทำมองที่ทำตัวลับๆล่อๆรอดูของสงวนหน้าตาของมันคงจะหื่นทะลุแมสมาแน่ๆคิดอะไรสนุกสนุกออกและอย่างนี้ต้องย่องไปจ๊ะเอ๋มันแต่แทนที่พี่สมนาจะได้จ๊ะเอ๋คนที่อยู่ในห้องน้ำกลับรู้สึกได้ว่ากำลังมีภัยคุกคามเสียงหมาที่ไหนอยู่นอกห้องน้ำน่ะเจ้ามนุษย์ถ้ำดูเหมือนจะรู้สึกตัวก่อนรีบตะเกียกตะกายหนีจากที่เกิดเหตุเอ็งหรือไอ้สมนาที่มาแอบดูข้านะข้าไม่เกี่ยวนะแค่ผ่านมาเฉยๆนะไอ้คนที่แอบดูมันวิ่งหนีไปแล้วหน่อยแจ้งตำรวจจับเข้าคุกซะดีไหมเนี่ยฮะหน้าตาก็ชั่วไม่น่าทำตัวชั่วเลยอย่าโผล่มาแถวนี้อีกนะไอ้สมนาถ้าเป็นนักชาลีมาแอบดูจะไม่ว่าเลยทำไมมันถึงได้ซวยอย่างนี้วันนี้รีบไปดีกว่าแล้วพี่สมถึกจะรออ้าวไอ้นักทำหมองเมื่อกี้นี้มันไปลักไก่ใครเข้ามาอีกแล้วเนี่ยเอ็งมาทำอะไรตรงนี้วะไอ้สมนาเห็นใครลักไก่ข้าวิ่งมาแถวนี้บ้างไหมเมื่อกี้ข้าก็เห็นนะมันใส่ผ้าคลุมหน้าด้วยมันวิ่งไปทางนั้นจะตาเอ็งแน่ใจนะว่าเอ็งไม่รู้เห็นเป็นใจกับมันนะข้าไม่รู้เรื่องนะเรื่องขโมยขโจรนะก็เอาเถอะถ้าจับได้ไล่ทันข้าจะถามมันดูว่าเอ็งมีส่วนกับมันหรือเปล่าโธ่ทำไมไม่ยอมเชื่อข้าเลยล่ะเนี่ยไอ้สมนามาแล้วลูกเพเอ็งมัวทำอะไรของเอ็งไว้สมนาข้ามีปัญหานิดหน่อยนะแต่ก็ช่างมันเถอะมาก็ดีแล้วจะได้เริ่มกินกันซะเลยว่าแต่วันนี้ลุงตุ่ยมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมใช่ไหมเล่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละเรื่องผีเตรียมตัวกันหรือยังล่ะและจากนั้นภาพก็ตัดมาที่การเล่าเรื่องเอาละถ้าพวกเอ็งพร้อมกันแล้วก็ออกเดินทางกันได้พร้อมอยู่แล้วลูกพี่พวกเรามันครอบครัวเดียวกันงั้นก็รีบกันหน่อยนะพวกเราใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้ได้เลยลูกพี่ดอมการเดินทางของคณะเดอะฟาสได้ออกไปตามหาของบางอย่างไอ้ของที่ว่านั่นก็คือการหาจับหนูจับงูฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้เองไม่เร็วกว่าข้าหรอกจงเว้ยว่าแล้วคณะพี่ดอมก็ได้จับงูกันอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะได้กลับนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนี่มันเสียงตุ๊กแกในลูกพี่อย่างนี้ได้แนวแก้กระสายแล้วพวกเรารีบหาตัวมันเถอะข้ารู้อยู่แล้วลูกพี่ว่าต้องทำยังไงกับมันว่าแล้วชายที่ดูเหมือนว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวของเดอะฟาสก็ได้นำไฟมาเผาความร้อนและควันไฟทำให้ตุ๊กแกนั้นออกมาจากที่ซ่อนก่อนที่จะได้ทิ้งตัวลงกับพื้นก่อนที่จะได้จับมันแผ่ออกมาแล้วก็นอนอยู่กับกองไฟกลายเป็นอาหารมื้อดึกให้คณะเดอะฟาสคืนนี้พอแค่นี้เหรอรีบเก็บของกลับบ้านกันเถอะพวกเราเมื่อลูกพี่ดอมสั่งคนในคณะก็หาใจขัดขืนไม่แต่หลังจากการเดินจากไปของนักจับงูปรากฏว่ามีผู้ที่เดินออกมาจากหลังต้นไม้ดูท่าทางคล้ายๆกับว่าจะเป็นตุ๊กแกแต่ร่างกายนั้นดูคล้ายว่าจะเป็นคนตัวลายมากกว่าเสียงตุ๊กแกที่ไหนมาร้องเนี่ยจับมาย่างกินถ้าจะดีแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าตุ๊กแกถูกเผาไปพร้อมกับเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าอะไรดลจิตดลใจให้มันทำอย่างนั้นการจากไปของหนึ่งในคณะเดอะฟาสคนทั่วไปก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่แล้วไม่นานนักรายที่สองก็ตามไปติดๆเพราะจู่ๆก็ได้แลบลิ้นออกมาก่อนที่จะได้ทำท่าทำทางเหมือนตุ๊กแกปีนขึ้นต้นไม้ก่อนที่จะได้ดิ่งพระสุธาลงมาทำให้คอหัก
เรียกง่ายๆว่าตามติดชีวิตของเพื่อนเดอะฟาสไปอีกคนและสาเหตุนั่นก็คือเจ้าตุ๊กแก่ผีที่ได้มาสิงสู่พวกเองเป็นใครกันเนี่ยฮะจำพวกเราไม่ได้เด้อลูกพี่ไหนบอกเราเป็นครอบครัวเดียวกันไงเล่าแน่จริงพวกเองก็เข้ามาสิแต่แล้วพี่ดอมก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปก่อนที่จะได้เอาตัวเองเข้าไปใกล้กองไฟและก็ไม่เคลียบอย่างที่เห็นเหมือนกับร่างของตุ๊กแกที่ได้ทำกันมาก่อนหน้านี้นี่ล่ะตุ๊กแกผีล่ะโอ้ยทำไมมันจบไวจังล่ะลูกตุ๋ยว่าแต่ไอ้ที่อยู่ในถ้วยนะคงไม่มีชิ้นส่วนตุ๊กแกอยู่แน่ๆใช่ไหมโอ้ยข้าเขาคิดไปเองล่ะนะว่าแต่ไอ้สมหน้าทำไมหน้าตายถึงสลดอย่างนั้นล่ะนี่ก็ข้าน้อยใจนะสิทำดีไม่ได้ดีแถมยังหาว่าเป็นโจรอีกโอ้ยไม่ว่าเองจะเจออะไรมาได้สมหน้าจำคำพูดข้าไว้ต่อให้เองทำดีแค่ไหนคนที่จะว่าชั่วมันก็ว่าอยู่ดีแล้วนะช่างมันเถอะขอบใจนะพี่สมถึกข้าว่าข้าพอจะคิดอะไรออกแล้วเป็นไงล่ะข้าหายามไว้เฝ้าตอนอาบน้ำให้เฮ้ยไก่ของข้ามันหายไปไหนล่ะเนี่ยโอ้ยสมน้าเอ็งไปเอาไก่ที่ไหนมาต้มวะเนี่ยหอมเชียวนั่นเสียสมน้าข้าว่ามันน่าจะหลงมันนะลูกพี่รีบกินเถอะเดี๋ยวจะเจ็บซะก่อนไม่อร่อยนะเออกินก็กินและการที่จะทำดีกับใครนั้นบางครั้งก็ต้องเลือกว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ผิดทำนองคลองธรรมเหมือนกับพายเรือให้โจรนั่งเพราะไม่เช่นนั้นก็จะพลอยสวยไปด้วยเหมือนกับตกกระไดพลอยโจรสำหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ